ย่อย10ข้อนะครับก็ควรจะลอกจดไว้ก่อนนะครับก็มาดูข้อแรกนะครับที่โจทย์บอกว่ากำหนดให้ตัวแปรสุ่ม Z มีการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานจงหาค่าของข้อที่1นะครับก็จะเป็นความน่าเป็นที่ Z อยู่ตั้งแต่0ถึง 2.37นะครับทีนี้ถ้าเรายังไม่ค่อยแน่ใจเราก็วาดรูปไปก่อนนะครับ Z0 อยู่ตรงจุดนี้ 2.37 ก็อยู่ตรงนี้แล้วก็จุดๆไปนะครับแล้วเราก็ดูพื้นที่ใต้โค้งนะครับส่วนที่เราต้องการก็จะเป็นนี้นะครับทีนี้มันก็จะคล้ายๆเป็นคล้ายๆกรณีที่เป็นกรณีระหว่างบวกๆก็คือกรณีที่5นะครับกรณี5เนี่ยศูนย์ก็คืออะไรครับเลขเปิดตารางเลขมากลบเปิดตารางเลขน้อยนะครับเปิดตารางเลขมากก็คือเปิดนี่อันนี้เลขมากนะเลขน้อยก็ 2.37 นะเปิดตารางเลขมากก็คือ 2.37 น้อยก็คือ0นะครับทีนี้ก็ไปเปิดตารางกันก็มาดูนะครับ 2.37 อยู่ตรงไหนนะครับ2เราก็ไล่มาไล่จากลงบนลงล่างก่อนนะครับก็ได้ 2.3 ตรงนี้แล้วก็7นะครับ7จะอยู่ตรงนี้นะ7ก็คือ 0.07 เนี่ยแล้วล่างมาตัดกันก็ได้ 0.4911 นะครับเลขมากก็ได้ 0.4911 นะครับทีนี้เดี๋ยวต่อไปมาเปิดตารางเลขน้อยก็คือเปิดที่เลข0ตัวนี้นะครับ0มันก็แน่นอนอยู่แล้วนี่ครับตรงที่นิ้วชี้ที่ชี้เนี่ย 0.00 ตัดกันก็ได้เลข0ครับคำตอบก็คือ 0.4911